นี้ลมแรงมากหนาวมากค่ะได้ออกมาเดินเล่นไทชิก็จะอารมณ์ดีเดี๋ยวแกล้งไทชิกันอาชิไทชิชอบเสียงให้วิ่งไทชิใช่นี่ค่ะถึงแล้วค่ะจุดที่เราจะมากันเริ่มบานแล้วค่ะรอบที่แล้วยังตูมๆอยู่แต่ว่าอีกสัก 2-3 วันน่าจะบานเต็มที่ค่ะอันนี้แค่เริ่มบานสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา3คนพามาดูซากุระค่ะไปดูกันนี่ค่ะทั้งเส้นเลยรอบแรกมาตูมๆรอบนี้มาเริ่มบานเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันมาใหม่น่าจะบานเต็มที่นี่ซูมมือเลยค่ะเดินเข้าไปดูนี่เห็นไหมอันนี้ยังบานไม่เต็มต้นอะไรลูกสวยมากบางต้นมันยังไม่เต็มที่ยังมีตุ่มๆอยู่ต้นนี้ค่ะสวยสุดๆต้องคือต้นนี้ค่ะบานเต็มที่แบบนี้ค่ะสวยมากค่ะโอ้ยสวยจังเลยช่วงนี้มาญี่ปุ่นกันไม่ได้ใช่ไหมคะสีชาถ่ายซากุระให้ดูค่ะใครมาญี่ปุ่นไม่ได้ก็ดูของสีชาไปก่อนนะคะใครคิดถึงญี่ปุ่นชมซากุระจากสีชาก่อนค่ะสวยมากเลยอยากเด็ดกลับบ้านสักช่อจังเลยแต่ทำไม่ได้ค่ะสวยสุดๆไปดูต้นอื่นกันต่อWow.
งเรียนจริงๆด้วยคุ้มมองค่ะใช่สวยนี่ต้นนี้ก็สวยค่ะเฮ้ยทำไมมืดของจริงสวยทำไมถ่ายวีดีโอมืดจังเลยย้อนแสงหรอที่ก่อนออกจากบ้านแบบว่าแดดเปรี้ยงมากเลยพอออกมาแดดสูงค่ะแล้วก็หนาวมากค่ะแสงจะหมดเฉยเลยนี่เดินมาใกล้จะสุดทางซากุระตรงนี้กับบ้านนี่เหมือนโดเรมอนเลยเนาะบ้านหลังนู้นสวยจังเลยให้ด้วยนี่ฟิลเหมือนโนบิตะเฮชิอาจารย์ทันชิน้อยกับซากุระแรกครับครับลูกหนาวไหมฮะอาจะจะจะในออกข้างนอกมันก็จะคึกแบบนี้แหละใช่ไหมครับดื เส้นนี้จำได้ไหมที่เคยมาฝั่งโน้นก็มีซากุระค่ะซากุระกับแสงแดดนี่ค่ะทางเข้าสวยๆที่บอกตอนคลิปที่แล้ววันนี้เราเดินผ่านมาทางนี้พอดีนี่เป็นทางเข้าสวนหรือว่าโรงเรียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่ามีเนี่ยค่ะกระเบื้องลายสวยๆเนี่ยค่ะสวยค่ะสมฟังเลยเนี่ยเขาก็จะพาเด็กๆมาเล่นที่ปาร์คนี้กันนะคะมีซุ้มประตูที่บอกเนี่ยสีสันสวยดีค่ะกระเบื้องมีต้นซากุระด้วยเขาไปดูซากุระข้างในกันดีกว่าสั่นหน่อยต้องขออภัยวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาวันนี้ถ่ายมือเลยค่ะพอเริ่มถ่ายวิดีโอเมฆก็บังแดดอีกแล้วค่ะนี่สวยจังเลยที่แล้วยังบานไม่เต็มที่เลยน
อบที่แล้วมายังไม่บานรอบนี้บานแล้วตรงนี้บานแล้วทุกต้นเลยรอบที่แล้วมาบานแค่ต้นนี้ต้นเดียวตอนนี้ต้นนี้บานสะพังเลยของจริงสวยมากนี่แล้วต้นอื่นๆก็บานหมดแล้วด้วยตอนนี้ทั้ง4ต้นเลยโอ้ยของจริงสวยมากชมพูนี่บานหมดแล้วสวยจังเลยขากลับแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตกันหน่อยวันนี้มีร้านขนมญี่ปุ่นมาตั้งบูธด้วยค่ะนานๆจะมาตั้งทีหนึ่งค่ะก็จะเป็นพวกขนมของเล่นเด็กของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแยะมากมายคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจบไปด้วยภาพซากุระสวยๆซูมๆเลยเราไว้เดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าพามาดูแบบบานเต็มๆอีกทีนึงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาตานี้